ฉันไม่ต้องหลบสายตาทุกครั้งทุกคราวที่ผมมองฉันไม่ยอมหันมาทั้งที่ผมนั้นคอยจะอ่อนวอนรู้ไหมว่าผมนั้นชอบคุณมากที่สุดชอบตรงที่สายตาของคุณนั้นมันสวยที่สุดแล้วคงดีถ้าผมได้เป็นเจ้าของอยากรู้ว่าผมจริงใจอยากให้คุณยิ้มไปทุกวันต่อให้จะรู้เรามันต่างกันต่อให้รู้ไม่อยากให้เข้าใจแม้ว่าผมจะได้ตาดูแลคุณไว้แม้ไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่ปัญหาอายุมันไม่เกี่ยวผมว่ามันไม่เกี่ยวและจะมีแค่คุณคนเดียวต่อจากนี้แม้ว่าผมจะได้ตาดูแลคุณไว้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา37ปีของฉันพัชริยาปัญจพิญโยฉันมักจะวิ่งนำหน้าทุกๆคนอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานฉันไม่เคยยอมให้ใครก้าวตามทันได้ต่อให้มีคนเกลียดที่หน้าฉันมากมายแค่ไหนฉันก็ไม่แคร์แต่มาวันนี้ตัวตลกคนนึงกำลังพยายามวิ่งไล่ฉันมาติดๆเขาเกือบจะตามมาทันแล้วฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็ไม่อยากให้ใครหน้าไหนเข้ามาใกล้ตัวฉันแบบนี้ผู้คนคงจะประหลาดใจที่อยู่ๆเห็นมนุษย์ป้าคนหนึ่งที่ใส่ชุดพละของนักเรียนมัธยมกำลังขี่จักรยานหนีตัวตลกไปตามถนนแบบนี้แต่สาเหตุของเรื่องทั้งหมดมันเกิดจาก2เดือนก่อนหน้านี้และรางวัลดารานำชายดีเด่นเทพประธานประจำปี2564ได้แก่ธีรพลธราวิรัตจากเรื่องรักที่ถูกลวงจากสถานีโทรทัศน์ช่องวันครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับในละครเรื่องรักที่ถูกลวงมากๆเลยครับผมถือว่ารางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลสำหรับทุกคนที่อยู่ในทีมที่เราลำบากด้วยกันมานะครับและผมยังมีบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะขอบคุณจากหัวใจของผมนั่นก็คือคุณกันที่มาภรรยาผมครับละครเรื่องนี้กว่าจะปิดกล้องเนี่ยนะครับมันง่ายๆเลยครับมีคิวเดินทางไม่เคยที่จะอยู่บ้านเลยแต่ภรรยาของผมก็ไม่เคยปริปากบ่นก็ยังยิ้มอบอุ่นให้กำลังใจผมให้ผมทำการแสดงเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นรางวัลเทพประธานนี้ผมขอมอบให้กับคุณกันที่มาภรรยาผมครับเพราะว่าใส่ง่ายมากแบบสตอรี่ซีไม่ต้องพึ่ง
่งคุณสามีมาติดตะขอให้ยุ่งยากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้เย้ใช่เลยค่ะใส่เสร็จแล้วสวยสบายที่สำคัญคือระบายอากาศดีมากเราจะเต้นเท่าไหร่ก็ตามเหงื่อทั้งแผ่นยังไงแต่ต้องสวยใช่ไหมคะตัดเข้าโปรโมชั่นเลยทั้งหมดด้วยล่ะตัดเข้าโปรโมชั่นโอ้บอกเลยว่าปกติเนี่ยเราขายน้องบิวตี้บรานะคะเพียงแค่ 1,200 บาททับช้อปปิ้งสวัสดีค่ะบิวตี้บราปลาไรคงเหล็กรับกี่ตัวดีคะบิวตี้บรา3ตัวนะคะได้ค่ะกี่ตัวก็ได้ค่ะพี่ปานค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะก็บอกแล้วไงว่าให้ซ้อมให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดคุณสุคนเจ้าของโปรดักต์เนี่ยเขาบอกว่าคราวที่แล้วก็พูดคุณสมบัติบราเขาขาดไปแล้วคราวนี้ยังมาทำบราเขาติดอีกทำนี้ได้ไงฮะคือก่อนออนแอร์ค่ะพิมมี่เห็นกางเกงของจอยมันหลวมพิมมี่ก็เลยหวังดีติดเข็มกลัดให้เนี่ยค่ะพี่แป๊ดดูสิคะเนี่ยค่ะพอตอนดึงน้องบิวตี้บราขึ้นมาเขาก็เลยมาสะดุดกับเข็มกลัดเนี่ยค่ะเจ๊แต่เราก็ตัดเขาหน้าพิมมี่ทันนะตัดชูไฮไลท์โชว์ออกเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดคุณสุพลเนี่ยเขาเอาโปรดักต์ของเขาเนี่ยไปอยู่ช่องอื่นจะทำยังไงคะในช่วงเศรษฐกิจโควิดแบบเนี้ยมันย่ำแย่แค่ไหนก็น่าจะรู้ดีดิของคุณธีรพลเขาเปิดบ้านกับเมียเขาครับแล้วบ้านเขาสวยมากผมก็เลยดูเพลินไปหน่อยครับพี่แบดคะคือว่าตอนนี้คุณธีเขาฮอตมากมากเลยค่ะพี่แบดคุณธีเขากำลังเป็นสามีแห่งชาติเลยนะคะเพราะว่าเขาประกาศบอกรับภรรยาเขากลางงานรับรางวัลเลยค่ะแล้วไงผมก็เลยอยากรู้ครับว่าเวลาคุณธีเขาอยู่บ้านกับเมียเขาจะน่ารักเหมือนตอนอยู่บนเวทีหรือเปล่าครับไอ้สาระพี่แป๊ดเจ๊พี่แป๊ดเจ๊แล้วพอตอนบ่ายๆนี่นะครับผมก็จะมานั่งจิบชาตรงนี้ชื่นใจเวลาผมกลับมาจากทำงานเหนื่อยก็มีชานี่แหละที่ทำให้ผมหายเหนื่อยเชิญจ้ะพี่แป๊ดคะคุณวรงค์เชิญที่ห้องประชุมค่ะคุณแป๊ดมาก็ดีแล้วอ่ะเชิญนั่งที่ผมเชิญคุณสองคนมาเนี่ยก็เพราะผมมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องทางอยู่รอดของท็อปช้อปปิ้งกูรู้นะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเราย่ำแย่นะท็อปช้อปปิ้งเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตไม่มีสินค้าขายดีมาวางขายเลยหลายเดือนแล้วเนี่ยนะคุณสองคนในฐานะที่เป็น Product Marketing Director มันเป็นหน้าที่ของพวกคุณโดยตรงอ่ะคุณต้องทำงานให้มากกว่านี้ขยันกว่านี้หูตากว้างไกลกว่านี้คุณต้องหาสินค้าขายดีที่เป็นฮอตไอเทมมาขายให้ได้มางั้นท็อปช้อปปิ้งของเราคงไปไม่รอดแน่นอนโอ๊ยเกิดอีกกี่ชาติจะได้ผัวอย่างคุณทีนะนั่นสิฉันว่าไม่มีทางหรอกดูสิมันเป็นชาสมุนไพรสูตรประจำตระกูลของคุณกันที่มาเขาครับคุณกันเนี่ยเขาต้มชาให้ผมทานเป็นประจำ ลองชิมดูสิคะสดชื่นดีนะคะหอม รู้สึกอุ่นตามตัวไหม
จริงด้วยอ่ะน่าจะทำขายนะคะพี่ทีพี่ก็อยากทำขายค่ะแต่ทีเขาบอกว่าเอาไว้แจกดีกว่าใช่ผมไม่อยากทำการค้าครับโอ้จะดูพี่แปะเขาตัดเงินเดือนจริงเหรอวะแม่งใจลายชิบเป่งเลยโอ้เช็คซิว่าตอนนี้คุณธีรพลเขาถ่ายละครเรื่องอะไรแล้วกองถ่ายอยู่ที่ไหนอะไรนะครับอย่ามัวแต่งงเช็คตอนนี้เลยฉันต้องการคำตอบด่วนที่สุดเร็วไม่ครับครับกลับมาหาลูกของเราคุณพ่อรอพ่อได้นะลูกคุณพ่อคะเก่งมากทั้งคู่เลยนะเอาล่ะเลิกกองผมเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเรารีบกลับกันดีกว่านะค่ะคุณธีรพลคะขอโทษที่รบกวนเวลานะคะคุณเป็นใครครับดิฉันพัชริยาปัญจพิญโย Product Marketing Director บริษัท Top Shopping เป็นทีวีช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะนี่ค่ะพอดีดิฉันดูช่อง YouTube ของคุณเห็นคุณธีรพลพูดถึงน้ำชาสมุนไพรแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะขอโอกาสมาคุยกับคุณคุยไปกองถ่ายกลางป่าตอนดึกแบบนี้น่ะเหรอคะพอดีว่าดิฉันสนใจในสินค้าของคุณธีรพลจนทนรอไม่ไหวอะค่ะขอรบกวนแค่ว่าหากคุณธีรพลอยากจะขายน้ำชาสมุนไพรที่คุณบอกว่าเป็นสูตรของต้นตระกูลของภรรยาของคุณแล้วก็อย่าลืมท็อปช้อปปิ้งนะคะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยค่ะพัชริยาปัญจพิญโยยินดีให้บริการค่ะผมยอมใจคุณจริงๆเลยนะคุณพัชริยาเยี่ยมเยี่ยมครับท็อปช้อปปิ้งขอแสดงความชื่นชมคุณพัชริยาจริงๆที่อุตส่าห์ไปเกลี้ยกล่อมให้คุณธีรพลเนี่ยนำชาสมุนไพรออกมาขายในตลาดได้ที่คุณธีรพลเนี่ยเปลี่ยนใจมาทำให้เป็นการค้ากับเราเนี่ยนะคะก็เพราะว่ารายได้จากการขายชาสมุนไพรทุกกล่องเนี่ยคุณธีรพลเนี่ยจะแบ่งให้กับการกุศลและช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทที่อยู่ห่างไกลกับบอสเยี่ยมเยี่ยมนี่ถ้าพวกเราทุกคนนะทั้งทีมทุกทีมในบริษัทเราทำงานได้อย่างคุณพัชยาหรือทำงานได้แค่ครึ่งนึงของเขาเราทุกคนในบริษัทอาจจะสามารถผ่านไอ้สภาวะฝืดเคืองของการเงินในบริษัทก็เป็นได้ยังไงคุณพ่อเจตครับบอสคุณพ่อเจตเอาผมพูดตรงๆแล้วถ้าผลงานของทีมพวกคุณยังไม่กระเตื้องขึ้นนะสิ้นปีเวลามีการประเมินผลเนี่ยพวกคุณอาจจะอยู่ในฐานะลำบากบอสครับบอสหมายความว่ายังไงครับขอพูดตรงๆเลยนะคือโดยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ผมเองมีความจำเป็นที่จะต้องลดขนาดขององค์กรให้มันเล็กลงเพราะฉะนั้นทีม Production Marketing เนี่ยมันอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่2ทีมมันอาจจะยุบรวมมาเป็นทีมเดียวก็เป็นได้บอสครับแต่ทีมผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมยังพูดสักคำว่าคุณทำอะไรผิดนะแต่ผลงานของทีมพวกคุณอาจจะยังไม่ดีพอถ้าเทียบกับของคุณพัชริยาช้อปปิ้งด่วนเลยค่ะเดี๋ยวใจเย็นเกิดอะไรขึ้นมีอะไรคุณธีรพลสิคะเอาชาสมุนไพรไปขายที่ช่องนั้นตอนนี้เลยค่ะผมขอเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท่านทราบเลยนะครับว่ารายได้ของชาทีพาวเวอร์นะครับทุกกล่องเนี่ยจะแบ่งไปเป็นการกุศลโอ้โหเรียกได้ว่าทีพาวเวอร์ทุกกล่องที่ท่านผู้ชมซื้อเนี่ยคือ
ได้ดื่มชาสมุนไพรด้วยได้ทำบุญด้วยโหสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีอนุโมทนาสาธุเลยครับไม่มีอะไรจะน่าซื้อไปมากกว่านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมรีบสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่พิเศษกว่านั้นนะคะที่เรามาวันนี้เรายังมีของขวัญพิเศษมาแจกให้คุณผู้ชม100สายแรกด้วยนะคะมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันไปออกช่องศัตรูเราได้ยังไงตอบผมตอบต้องขอขอบคุณคุณธีรพลและคุณกันที่มามากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการมิเลียช้อปปิ้งของเราขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แสดงว่าคุณทียังไม่ได้เซ็นสัญญากับบริษัทของเราใช่ไหมคุณแป๊ดคือคุณทีเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาทำในอาทิตย์นี้ค่ะยังไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ก็มาคุยเป็นตุเป็นตะทำให้บอสดีใจแบบนี้ได้หรอบอสครับมันทำได้ด้วยเหรอครับบอสตอบคำถามเขาตอบมาทีพาวเวอร์มันต้องออกที่ท็อปช้อปปิ้งเท่านั้นมันไปออกที่ช่องมิเลียนช้อปปิ้งได้ยังไงตอบผมโอ้จะไปกับฉันไปไหนพี่ไม่ต้องไปละจอยไปกับฉันบอสเจ๊บอสคะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะการขายทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเลิกงานเย็นนี้ค่ะบอสไปไปไหนไปไปกับฉันสุดยอดมากผมต้องขอบพระคุณเลยนะทั้งคุณธีรพลและคุณกันที่มาที่ไว้วางใจมิลเลียนช้อปปิ้งของผมให้ขายชาทีพาวเวอร์ของคุณครับผมต้องขอบคุณท่านประธานด้วยครับที่เปิดโอกาสให้เราทั้งสองคนประธานของบ้านกันผมเตรียมไว้แล้วท่านประธานครับผมต้องขอตัวนะครับพอดีผมต้องไปพูดให้เด็กโรงเรียนอรุณปัญญาฟังต่อครับขอตัวนะครับโอเคโอกาสหน้านะเสียดายคุณไม่ได้ไปกับผมเพื่อนงองแงไม่ยอมให้แคนเซิลนะคะมันเป็นเชฟเทเบิลด้วยที่หาคนแทนไม่ได้งั้นผมไปส่งคุณที่รถนะค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่หนูจะไปไหนส่งโทรศัพท์มานี่ไม่หยุดจะทำอะไรอ่ะตัววิทยากรกันก่อนนะคนแรกนี่หล่อน้อยกว่าครูนิดนึงอะไร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 อย่าจับตกมันนะอย่าใครใครใครคนนี้นี่ครูเจอตอนที่ครูเรียนศิลปะป้องกันตัวเป็นรุ่นน้องครูเองชื่อคุณธันวาไวทยตระกูลครับประมือ คนต่อไปนี่ผู้ร้ายของเราครับเชิญแนะนำตัวครับพี่ชื่อโบนนะครับจนายนาวาดำรงคุณก็พวกพี่2คนมาจากบริษัทซูเปอร์ฮีโร่เซอร์วิสงานบริการทุกชนิดเรียกใช้ซูเปอร์ฮีโร่เซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนศิลปะป้องกันตัวหรืออยากได้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งถ้าเหงาเหงาเนี่ยอยากมีคนกินข้าวเป็นเพื่อนเนี่ยก็เรียกใช้บริการทุกที่ได้ครับขอบคุณมากขอบใจเจ๊เรื่องใหญ่แล้ว
ช้าของคนที่ขายดีมากตอนเดี๋ยวแล้วโทรศัพท์แทบไม่ทันเลยไอ้บ้าขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบๆอยู่เจยวินก็จะรีบไปไหนเนี่ยก็จะรีบไปมิเลียนไงฉันโทรหาคุณทีตั้งหลายรอบแต่เขาไม่รับสายฉันเลยฉันเลยต้องไปคุยกับเขาด้วยตัวเองเนี่ยไม่ทันแล้วก็ไปแล้วไปไหนเพื่อนฉันที่มิเลียนเขาบอกว่าคุณทีจะรีบไปพูดให้เด็กฟังที่โรงเรียนอนุปัญญาคุณพัชริยาท็อปช้อปปิ้งอีกแล้วโทรมาจะร้อยสายคุณทีจะรับไหมครับฉันไม่ว่างฉันต้องมีสมาธิก่อนพูดให้เด็กฟังยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอรุณปัญญาค่ะพี่ค่ะขอบคุณครับคุณค่ะเดี๋ยวยังไงเชิญที่ห้องประชุมเลยนะคะเด็กๆรออยู่ค่ะครับผมเชิญค่ะเฮ้ยดารานี่ว่าธีรพลเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยทำเบาๆเองทำมันเจ็บไม่ได้ไอ้บ้ามึงทุ่มกูซะกระดูกจะหักเออเดี๋ยวมึงไปส่งกูหน่อยดิกูต้องรีบไปทำงานต่อนี่มึงยังรับงานอีกเหรอเออต้องรีบด้วยอีก10นาทีงานเริ่มแล้วเนี่ย10นาทีเออมึงจะทันได้ยังไงอ่ะเฮ้ยบริษัทอยู่ใกล้แค่นี้เองถ้ากูเดินไปคงไม่ทันอ่ะไปเร็วมึงรับงานเกินกำลังไปป่าววะมึงไม่เหนื่อยเหมือนคนอื่นบ้างเหรอก็เหนื่อยดิวะแต่กูต้องใช้เงินอ่ะมึงก็รู เขาวะจอดรถขวางมีทำไมอ่ะคนยิ่งรีบๆอยู่ฉันรีบโทษนะครับคุณรถเข้าไปไม่ได้นะครับแล้วทำไมคันนั้นเข้าได้อ่ะโอ้คันนั้นก็เป็นรถอาจารย์พิเศษเข้ามาช่วยสอนครับเดี๋ยวไงคุณขยับรถก่อนเลยครับเฮ้ยทีนี้ถอยเหรอเจ๊รู้แล้วไปเวลาเรียนเนี่ยห้ามคนภายนอกเข้าเด็ดขาดเลยนะครับทำไมจะเข้าไม่ได้ก็ฉันมาฟังคุณทีพูดเออคุณทีก็พูดที่นี่ใช่ไหมคุณมีบัตรเชิญไหมครับโอ้ยแค่มาฟังคุณทีพูดทำไมต้องมีบัตรเชิญคือเราจะมาทำข่าว PR ประชาสัมพันธ์ให้งานนี้นะคะโอ้ยยิ่งเป็นนักข่าวนี่ยิ่งไม่ได้เลยนะครับผอ.นี่สั่งห้ามเด็ดขาดขอโทษด้วยนะครับเข้าไม่ได้นี่ลุงจะไปทำไมหนูขอเข้าไปทำงานนิดเดียวเองประชาสัมพันธ์ให้งานเลยนะไปได้ครับคุณก็ไปทำงานผมโดนไล่ออกนะครับคุณไล่ยังกับหมูยังกับหมาเลยนี่เจ๊เอายังไงเรากลับบ้านใหม่แล้วค่อยไปคุยกับเขาที่บ้านก็ได้ไม่ได้ฉันสัญญากับบอสแล้วว่าฉันต้องแก้ไขทุกอย่างให้เสร็จก่อนเลิกงานฉันก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วทำไมไม่สำเร็จล่ะเจ๊
อย่างน้อยฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรคุณทีถึงได้ผิดสัญญากับฉันคุณทีมีความฝันอยากจะทำอะไรอีกบ้างไหมคะฝันอยากจะทำอะไรเหรอครับทุกวันนี้นะครับผมแทบไม่ได้ใช้เงินไปกับเรื่องส่วนตัวเลยนะครับคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอยากได้อะไรวันหนึ่งผมคิดแต่ว่ามีพี่น้องลำบากอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าพ่อเฒ่าแม่แก่ตรงไหนล้มเจ็บบ้างมีโรงเรียนอะไรกำลังขาดแคลนนี่แหละครับคือความฝันของผมผมฝันที่จะช่วยให้ทุกคนมีความสุขครับฮะเจ๊เอางั้นเลยเหรอไม่เจ๊จะทำแบบเจ๊ไม่ได้หรอกเร็วๆตามมาเลยไม่เอาเร็วๆถ้าฉันข้ามไปแล้วห่วงฉันนะแตกคาเสาทำไงอ่ะจำทำไม่มาไปก็ได้อะไรอ่ะไม่มีอะไรแล้วไปหยุดใจเจ๊ไอ้เลยคิดว่าจะหนีพ้นเหรอไม่มีใครสามารถขัดคำสั่งท่านผู้อำนวยการได้มาจ้ะไปไปไปจ้ะไปไปไปไม่ไปไปไปหยุดไปแจ้งของฉันนะบอกให้ปล่อยไงไม่ไม่ถึงทำแบบนี้ฮะรักแฟนคลับของทีทุกคนนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับทีก็มีของเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยด้วยราคานะครับแต่ว่ามันก็ออกมาจากความรักและความห่วงใยของผมครับมันเป็นชาสมุนไพรทีพาวเวอร์สูตรของครอบครัวผมเองครับโอ๊ยเจ๊ทำไมให้ฉันใส่ชุดพละเด็กผู้ชายอ่ะฉันอยากใส่ชุดพละเด็กที่มันกระโปรงบานๆน่ารักน่ารักอ่ะมีไซส์ก็ดีละใส่ไปเถอะดูดูฉันสิหยิบมาปุ๊บแล้วก็ใส่ได้ปั๊บเลยแสดงว่าหุ่นของฉันนี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใส่แล้วดูกลมกลืนเหมือนกับนักเรียนใส่แบบเนี้ยคงไม่มีใครจับเราได้หรอกเราแอบเข้ามาสองคำนะเจ๊สภาพอะไรมาถ่ายรูปหน่อยแล้วน่ารักเนอะดูสิไม่ได้ใส่แบบให้มันเบลๆไปเลยดูนี่เองบอกว่าไม่ใครจับได้ไงไม่น่าจะจับได้นะสมมติจับได้ผมอยากให้ทุกคนนะครับพูดว่าทีพาวเวอร์เพื่อสุขภาพแล้วก็ชูแก้วขึ้นมาแล้วก็ดื่มนะครับได้ไหมครับผมนับ1ถึง3นะครับ1 2 3ทีพาวเวอร์เพื่อสุขภาพชูขึ้นมาครับดื่มครับHey! Shoot up! Shoot up! Shoot up!
เดี๋ยวเชิญคุณทีพักผ่อนที่ห้องรับรองก่อนนะคะแล้วก็จะได้ถ่ายของว่างร่วมกันค่ะท่านผอครับผมขอเวลาพักส่วนตัวสักครู่ให้คุณทีได้ไหมครับตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณทียังไม่ได้พักเลยนะครับให้คุณทีได้พักเข้าห้องน้ำห้องท่าบ้างนะครับอุ้ยได้ค่ะได้ค่ะอย่างนั้นก็ผอไม่รบกวนนะคะเชิญคุณทีตามสบายค่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรมาบอกนะคะพอจะได้พาคุณทีเนี่ยชมมุมต่างๆของโรงเรียนนะคะผมขออนุญาตให้คุณครูจริญญาพาลูกชายมาพบผมต่อได้ไหมครับคือผมทราบมาว่าลูกชายของคุณครูจริญญาเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของผมก็เลยอยากจะพบแกแล้วขอบคุณและให้กำลังใจแกครับเอ้าครูลินไปตามลูกมาสิบรรยากาศแบบนี้ถ้าเป็นหนังเกาหลีนะผมกับเจ๊เนี่ยต้องมีซีนจูบกันเอ้าถ้าเป็นหนังเอวีอะนี่ไม่เอาจะทันเรื่องอะไม่เอานี่โทรมาอีกแล้วครับใครเยพัชริยาท็อปช้อปปิ้งตามเคยครับอินนี่เป็นบ้าเลยตื้อไม่เลิกเลยสงสัยคงจะเห็นโฆษณาในมิลเลียนช้อปปิ้งแล้วก็เลยดิ้นพลาดไม่หยุดนะครับคงจะโทรมาเหวี่ยงที่คุณเปลี่ยนใจนะครับใครจะไม่เปลี่ยนใจวะไอ้ท็อปช้อปปิ้งมันให้ออนแอร์ช่วงเวลาธรรมดาแต่มิลเลียนเนี่ยใจปั๊มมันให้ช่วงเวลาพามไทม์ออนแอร์ตอนเที่ยงโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเดต้าใครยังโง่ไม่เอาวะอย่างนี้นี่เองพี่ด่ามันเลยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปออกเป็นพี่ป๋อสิไม่ได้ไม่ได้ทีนี้เราไปเที่ยวทะเลกันไหมดีครับข้าอยากอยู่กับคุณพ่อโอ้โหจริงป่าวลินพาลูกไปเจอผมที่ประจวบนะผมมีถ่ายละครที่นั่นเดี๋ยวพอเลิกกองแล้วผมจะไปหาได้ค่ะมาพ่อคุณหน่อยหนักไหมเนี่ยดีใจนะลินที่เราจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันต้องเช็คให้ชิปไปจัดการครับหยุดหยุดเขาจะได้ยินอะไร
ลินไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองเกิดอะไรขึ้นครับคุณทีฮะน่าจะเป็นแฟนคลับผมครับอยากได้รูปผมก็เลยมาแอบถ่ายข้างห้องตายแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะเนี่ยเสียชื่อโรงเรียนหมดพอต้องขอโทษจริงๆนะคะโอ้ไม่เป็นไรครับผมเจอแบบนี้บ่อยๆครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาเลยนะครับขอบคุณคุณครูจริญญามากเลยนะครับที่พาแฟนคลับตัวน้อยมาหาผม หวังว่าเราจะได้เจออีกนะมาแล้วครับค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอย่าไปครับไม่เอาลูกพอดีลูกชายชื่นชมคุณทีมากเลยอะค่ะเข้าใจค่ะแค่ผู้หญิงขี่จักรยานแค่นี้มึงตามไม่ทันโง่บัดซบเลยความจริงก็เกือบจะทันแล้วนะครับแต่พอดีมีคนมาวิ่งไล่ยันนั่นด้วยถ้าผมตามไปอีกกลัวว่าคนสงสัยแล้วจะถ่ายคลิปไปลงโซเชียล
แล้วก็สืบกันว่าผมทำงานให้กับคุณทีมันจะแย่กว่านี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจหยุดตามยังนั่นมันได้ยินอะไรแค่ไหนบ้างก็ไม่รู้อีก3นาที5โมงเย็นลูกพี่พวกนายยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวยังไงพี่แป๊ะก็ต้องมาแน่ครับเพราะว่าเขาสัญญาอะไรไว้เขาทำได้เสมอใช่อวยลูกพี่กันเกินไปหรือเปล่าเขาสัญญากับบอสว่าจะไปเอาคำตอบให้ได้กลับมาก่อน5โมงเย็นแล้วนี่อีกไม่กี่นาทีก็จะ5โมงเย็นแล้วอยู่ไหนเนี่ยแบบนี้คะเนี่ยคุณแป๊ดบอกว่าจะไปคุยกับคุณธีรพลให้รู้เรื่องนี่ถึงขนาดต้องแต่งตัวเป็นเด็กมัธยมเพื่อที่จะไปยั่วเขาขนาดนี้เลยหรอครับแต่ผมขอเดานะครับว่าไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าดูจากสีหน้าแววตาแล้วเนี่ยคุณดูแก่เกินไปอะครับหกปากคอยเด็กถ้าไม่รู้อะไรพูดมั่วๆดีกว่าสำเร็จไหมฉันยังไม่ได้ทันพูดเขาเลยค่ะบอสคือว่าแต่ก็ไม่สำเร็จแต่ฉันมีเรื่องสำคัญมากกว่าจะมารายงานนะคะบอสสำคัญถึงขนาดทิ้งเพื่อนร่วมงานให้ถูกรถชนกันเหรออะไรนะคะโรงพยาบาลต้องโทรมาบอกผมว่าโจอี้ถูกรถชนหน้าโรงเรียนอรุณปัญญาคุณแม่โจอี้เป็นยังไงบ้างคะยังไม่รู้รอเช็คข่าวอยู่ผมโทรหาคุณทั้งวันทำไมคุณไม่ติดต่อครับแบบหมดบอสสงสารโจอี้จังเลยนะครับบอสหวังว่าคงจะไม่เป็นอะไรมากนี่ผมไม่รู้นะว่าคุณกับโจอี้ไปทำอะไรที่นั่นแต่โรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าโจอี้วิ่งออกมาจากโรงเรียนแล้วไปตัดหน้ารถและถูกรถชนคุณลองดีที่ดีที่สุดของเราไปแต่คุณไม่ดูแลเขาให้ดีผมเป็นหวังในตัวคุณมากเดี๋ยวผมจะไปโรงพยาบาลคุณกับทีมดูแลรายการสดคืนนี้ด้วยได้ให้เต้ยมาทำพีดีแทนโจอี้ครับบอสแต่รายการคืนนี้เป็นต่อไฟฟ้าของทีมฉันนะคะบอสไม่ต้องคุณจะไปพิจารณาความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วนี้มาอธิบายผมฟังว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเรามีอะไรต้องคุยกันอีกยาวกลับแล้วล่ะครับเรียกแท็กซี่หน่อยสิอ้าวแล้วรถคุณแป๊ะไปไหนแล้วล่ะครับจอดไปที่อื่นกำลังจะไปเอารีบไปเรียกหน่อยสิป่ะครับครับครับโอ้ยนี่คุณทำงานบริษัทออกใหญ่โตทำไมถึงสิ้นคิดแบบนี้นายเป็นใครอ่ะแล้วว่าฉันทำไมอ่ะคุณขโมยจักรยานไปจากผมฮะโอ้นี่ในตัวตลกนี่เองอ่ะฉันบอกแล้วนะว่าฉันไม่ได้ขโมยเดี๋ยวฉันจะเอาไปคืนให้นะคืนแล้วไหนอ่ะจักรยานฉันจอดมันไว้หน้าตึกอ่ะแป๊ดครับคุณแป๊ดโอ้เนี่ยจักรยานนะครับมันไปจอดได้ที่คุณแล้วครับล้อพังหมดเลยคือว่าพอดีฉันขี่ไปชนฟุตบาทอ่ะแล้วก็เลยล้มแล้วสภาพมันก็เลยพังยับเยินอย่างนั้นนะHehehehe
จ๊ะเอางี้มะเดี๋ยวฉันชดเชยค่าเสียหายให้ฮะเดี๋ยวฉันซื้อจักรยานคันใหม่เลยดีไหมนี่คุณเห็นหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณทำลงไปอ่ะมันทำร้ายจิตใจเด็กมากขนาดไหนน้องแสงคำสัตย์ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีมาตลอดทั้งปีก็เพื่อรอวันนี้วันที่เขาจะได้รางวัลเป็นจักรยานเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนที่อยู่ไกลจากบ้านเป็น10กิโลงั้นเอางี้หนูบอกเลขที่บัญชีมาเดี๋ยวฉันโอนเงินให้ฮะราคาเท่าไหร่ฮะบอกมาเลยว่ามีเลขบัญชีหรอครับคุณถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินสดก็ได้ราคาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวฉันจ่ายค่าชดเชยให้ด้วยหนูไม่อยากได้ประตังหนูเคยได้รถเทมก็จักรยานมันพังมันก็ไม่ได้ไงเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้าแล้วไปซื้อคันใหม่มาให้เอาคันที่แพงกว่านี้อีกโอเคไหมเด็กๆต้องกลับแม่ห้องสอนคืนนี้แล้วตีแสงคำต้องกลับแม่ห้องสอนคืนนี้ก็เพราะเป็นห่วงย้ายที่บ้านนอนเป็นอัมพาตอยู่แล้วก็กลัวว่าจะบ่มีไผดูแลแล้วเราทีบกันเนี่ยแสงค้ำอ่ะเปิ่นตั้งใจเอาไว้ว่าจะเอาไว้ขี่กับไปป้อนเข้าป้อนยาย้ายตอนพักมาตอนเอางี้บอกที่อยู่มาเดี๋ยวฉันส่งคันใหม่ไปให้เลยนี่เดี๋ยวนี้ขนส่งเร็วจะตายไม่กี่วันก็ถึงแล้วแต่แม่อุ้ยรอพอรถทีมของหนูอยู่หนูก็ต้องรอไงคะจะเอาทุกอย่างตามใจทันทีมันไม่ได้หรอกนะจิตใจคุณทำด้วยอะไรถึงได้พูดจาแย่แบบนี้แย่ตรงไหนอ่ะก็ฉันพูดความจริงอ่ะก็ในเมื่อคืนนี้เขาจะกลับแล้วมันก็ซื้อไม่ทันไงในเมื่อมันไม่ได้มันก็ต้องรอไงไม่ได้ก็คือไม่ได้หนูหยุดร้องไห้ได้แล้วคุณเป็นคนที่ใจร้ายมากผมเกลียดคนอย่างคุณที่สุดคุณเป็นจิตใจดำมืดบอดมองไม่เห็นความผิดของตัวเองคุณทำร้ายจิตใจเด็กมากขนาดเนี้ยคำขอโทษสักคำคุณยังไม่มีเลยก็ได้ขอโทษก็ได้ขอโทษขอโทษขอโทษหลงไงก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะชดใช้ให้แต่ว่ามันต้องรอให้เราเพราะคนอย่างคุณนี่แหละที่ทำให้มนุษย์ป้าเสียชื่ออยู่นานซะเปล่าทำตัวไม่น่าให้เด็กนับถืออะไรนะถ้าโลกนี้มีคนใจร้ายแบบคุณเยอะๆนะโลกคงไม่น่าอยู่ซะเลยกลับมาครับนายเป็นบ้าอะไรอ่ะยืนอยู่มาว่าฉันเนี่ยฮะฉันทำผิดตรงไหนเนี่ยกลับมาก่อนนะอะไรวันเนี้ยว่าต้องให้แล้วแสงครั้งเดี๋ยวเอาก็ได้ปิกบ้านกันแล้วเนอะหนูใครได้รถทิพย์เจ้าขุนแท็กซี่ไปไปทาชื่นครับใช่ครับกระต่อยขึ้นนะครับกระต่อยขึ้นรถครับเดี๋ยวคุณครูพาเด็กๆกลับไปก่อนนะครับครับผมไปธุระแป๊บนึงเดี๋ยวรีบตามไปส่งได้ครับเงินครับครับโอ้โฉันขอโทษนะที่ทิ้งแกแล้วทำให้แกต้องเจ็บตัวแบบนี้โอ๊ยรถชนมันไม่เจ็บท่าหรอกเจ๊แต่นี่หมอเขาก็ใส่เฝือกที่คอให้แล้วแล้วก็ตรงขานี่ก็แพงนิดหน่อยเองนี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมแกถึงโดนชนได้แบบนี้ฮะก็ตอนที่วิ่งแยกกับเจ๊มาใช่ไหมหนูก็จะออกให้ได้ฉันจะบอกว่าฉันขอโทษนะที่แกต้องมาเจ็บตัว
ทั้งที่ฉันเป็นคนลากแกไปด้วยแท้ๆฉันไม่น่าทิ้งแกเลยอ่ะเจมไม่ต้องดึงดราม่าเลยนี่ฉันพัก 2-3 อาทิตย์แล้วมันก็หายนี่มาคุณธีรพลหน่อยเจ๊ได้ยินเสียงที่เด็กเรียกพ่อไหมมันยังไงหรือความจริงอ่ะคุณธีรพลเขามีเมียน้อยวะนี่นะถ้าช่องลมข้างบนนะมันใหญ่นะฉันปีนขึ้นไปดูด้วยเลยนี่หึฉันถ่ายรูปไว้แล้วอยู่ในมือถือเนี่ยแต่ว่าแบตมันหมดแล้วสิเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวค่อยเช็คจะเก่งว่ะแน่นอนนี่แต่ฉันก็หมั่นไส้นะทำตัวเหมือนเป็นผัวตัวอย่างเป็นคู่รักแบบแผนสังคมที่มันเลิศแต่ความจริงก็แอบไปมีเมียน้อยเจ๊ถ้าภาพนี้ถูกแพร่ออกไปนะฉันว่าต้องเป็นข่าวใหญ่แน่นอนใช่เรื่องนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่นอนโอ้ยมึงจะเอาไงกูวะเนี่ยเชษเอาสัญญาที่ทำกับมิเนียนช้อปปิ้งมามันจะดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมปะโถด่วนสิวะพรุ่งนี้เช้าต้องรู้เรื่องเข้าใจไหมเออมีเรื่องอะไรกันเหรอคะที่รักหน้าบึ้งเชียวเสียงดังด้วยไม่มีหรอกกันผมขี้เกียจนิดหน่อยอ่ะคือพรุ่งนี้ผมอยากอยู่กับการไงแต่เจ้าเช่นสิมันไม่ยอมให้ผมเบี้ยวงานผมก็เลยขึ้นเสียงกับมันนิดหน่อยนี่การหูฝาดไปหรือเปล่าคะทีเนี่ยนะบ่นว่าขี้เกียจทำงานอยู่กันมา3ปีเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกสงสัยคุณจะเหนื่อยมากเกินไปเลยงอแงเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวกันจะไปทำชาให้คุณจะได้กระชุ่มกระชวยแล้วก็หายเหนื่อยดีครับขอบคุณนะกันรอแป๊บนึงนะคะจ้ะเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนสวัสดีครับลูกปิดบ้านกันเตอะไปกันเตอะมาต้องให้น้องบอกเป็นอย่างเดี๋ยวครับน้องแสงคำน้องได้แล้วครับมันเป็นไปได้ยังไงครับผมเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่ามีร้านจักรยานที่ไหนเปิดอยู่บ้างก็เจออยู่แถวพุทธมณฑลนู่นเลยครับก็เลยรีบบึ่งไปเอาคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วชอบไหมครับแสงคำชอบเจ้าขอบคุณจัดนะครับคุณแทนต่อไปแสงค้ำกับบอต้องได้วิ่งอิดละดีใจกอแสงค้ำดีใจเจ้าคุณครูครับอันนี้ผมขอช่วยค่าดูแลคุณยายน้องแสงค้ำด้วยนะครับมันไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับขอบคุณครับคุณแทนใจดีขนาดเลยช่วยกันคนละไม้คนละมือครับครูโลกเราจะได้น่าอยู่ครับจริงไหมแสงคำเสร็จแล้วครับบายคุณเป็นคนน่ารักมากนะครับคุณธันวา
ครับแต่วันนี้คุณทำงานให้เราได้ไม่สมบูรณ์เพราะคุณทิ้งงานผมไม่ได้ทิ้งงานนะครับผมแค่พยายามตามไปเอาจักรยานที่ถูกขโมยไปคืนมาก็แค่นั้นเองอะแต่จักรยานคันนั้นอะไม่ได้โดนขโมยเพราะผู้หญิงคนนั้นเพิ่งโอนเงินค่าจักรยานมาที่มูลนิธิเราเมื่อกี้นี่เองฮะแต่คุณก็ทิ้งงานไปปล่อยให้งานเราก่อยเพราะขาดตัวตลกอันนี้ถือว่าคุณทำงานให้เราไม่สำเร็จงั้นผมขอรับผิดชอบด้วยการไม่รับค่าจ้างแล้วกันนะครับผมเข้าใจผมลาแล้วครับคุณเป็นคนที่ใจร้ายมากผมเกลียดเขาอย่างคนที่สุดคุณมันจิตใจดำมืดบอดมองไม่เห็นความผิดของตัวเองไม่จริงถ้าน้องยังขืนใจดีใจอ่อนกับคนอื่นแบบนี้ต่อไปลูกของเราเสียคนแน่แน่พี่ไม่อยากให้ลูกของเราเป็นเด็กสปอยอ่ะก็ได้ค่ะต่อไปนี้น้องจะหัดร้ายบ้างแล้วน้องจะบอกใครๆว่าพี่นนท์บังคับสอนให้น้องกลายเป็นคนร้ายแบบอยู่กับปัจจุบันสิจะนึกถึงนี้ทำไมอ่ะบ้าจริงขอผมมาทำไมที่จริงอ่ะฉันก็ไม่อยากจะทำอย่างนี้หรอกนะแต่จะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อเธอน่ะค้างจ่ายค่าเช่าฉันมา3เดือนแล้วแต่ผมตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าจะมาจ่ายให้ป้าวันนี้อ่ะอ่ะไหนล่ะเงินจ่ายมาสิพอดีมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะครับต้องช่วยเด็กชาวเขาผมให้เขาไปก่อนอ๋อช่วยเด็กชาวเขาช่วยได้และฉันล่ะฉันเองก็ต้องทำมาหากินแล้วฉันก็มีลูกหลานที่จะต้องเลี้ยงดูเหมือนกันเห็นใจฉันบ้างสิผมขอเวลาอีกสักอาทิตย์ได้ไหมครับอาทิตย์เดียวรับรองผมหาค่าเช่าให้คุณป้าแน่นอนนะครับโอ้ยตอนนี้นะไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคนใหม่เนี่ยเขารอจะย้ายเข้ามาอยู่และที่สำคัญก็คือเขาจ่ายเงินฉันเรียบร้อยหมดแล้วป้าขอโทษนะแทนป้าช่วยไม่ได้จริงคุณป้าครับผมขอ3วันผมจะเอาเงินมาจ่ายครับคุณป้าผมขอร้องครับคุณป้า3วันก็ไม่ได้ผัดผ่อนมากี่ครั้งแล้วล่ะงั้นเอางี้ครับวันเดียวครับผมขอนอนคืนเดียวไม่ได้เขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วไม่ได้ผมขอร้องครับผมไม่รู้จะนอนที่ไหนแล้วคุณป้าไม่ได้แล้วกูโดนไล่ออกจากห้องเช่าขออยู่ด้วยนะเพื่อนไม่กลับไปก่อนวันนี้มึงอย
ย่าลีลานะคืนดีไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องมันมืดเนี่ยเจนี่ขอโทษนะเพื่อนเข้าผิดจังหวะขอโทษเหรอมันแจ้งไปแล้วไม่เห็นเหรอเอานะกูเดือดร้อนอ่ะเนี่ยเล่ามาดิมันโดนไล่ออกนี่ล้ำ3จ๊อบไม่ใช่เหรอตังไม่พอไงก็ไอ้งานสุดท้ายดิเกิดเรื่องเขาไม่ยอมจ่ายตังเสื้อน้องเสื้อกูมั้งแล้วเงินจากงาน2งานก่อนหน้านั้นอ่ะกูก็ต้องเอาไปซื้อจักรยานให้เด็กชาวเขาใหม่เขาน่าสงสารนะเว้ยเขามียายเป็นอัมพาตนอนติดเตียงอ่ะมันเลิกทำตัวเป็นพระเอกธีรพลคนใจพระได้ปะวะนี่กูบอกมึงกี่รอบเนี่ยว่าเวลาทำงานน่ะให้เก็บเงินบ้างไม่ใช่มึงมีเท่าไหร่มึงก็เอาไปให้เขาหมดอ่ะแล้วมึงก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแบบเนี้ยกูก็ไม่ได้กะจะเดือดร้อนแต่มันมีเรื่องจำเป็นไม่คาดคิดแทรกขึ้นมาก็แค่นั้นเองอ่ะไม่คาดคิดยังไงเดี๋ยวไปทำบุญบ้างซื้อจักรยานให้เด็กบ้างเอาไปให้แม่แฟนเก่าบ้างเดี๋ยวเจอเด็กข้างทางมึงก็เอาไปให้อีกเดี๋ยวนู่นพี่โบ๊ทคะจริงนี่จะกลับแล้วนะคะเอ๊จริงนี่ครับเอางี้ไหมเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงพี่ขับรถไปส่งไม่ค่ะจินนี่เรียกรถแล้วค่ะจินนี่พวกพี่อ่ะตามสบายเลยค่ะข่าวหน้าจินนี่ไม่มาแล้วนะคะจินนี่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 ไอ้แทนคนอย่างมึงต้องโดนหักกันดูเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นเสี่ยงให้มันดังเสียงอะไรวะนะแก้วแตกก็ทิ้งไว้งั้นเดี๋ยวพี่เก็บเองก็น้องกลัวพี่นนท์เดินเหยียบไหมคะพี่เหยียบพี่ก็เจ็บคนเดียวแต่น้องเก็บเศษแก้วทีไรก็บาดมือทุกทีแล้วเราก็ต้องเจ็บกันทั้งคู่นี่พี่นนท์กำลังจะน้ำเน่าพูดว่าถ้าน้องเจ็บพี่ก็เจ็บด้วยเหรอคะน้องเรียกว่าน้ำเน่าพี่เรียกมันว่าความรักไอ้พอสอย่าไปให้ฉันเห็นได้อีกไปไปโอ้ยขี้หูแทบร่วงโอ้ห้องมึงไม่เก็บเสียงเหรอห้องเนี้ยได้มาจากพี่ดีดีทุกอย่างดูเรื่องเก็บเสียงยายปาข้างห้องเนี้ยกูบอกเลยโคตรเพี้ยนเมื่อวานชอบเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ลั่นห้องเลยเมื่อวานก็ร้องโวยวายยังกระโดงฆ่าตายมันวันนี้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่ซ้ำแล้วแกไม่สบายหรือเปล่าวะแล้วไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยเหรอกูไม่รู้เหมือนกันนะแต่กูย้ายเข้ามาอยู่นะกูยังไม่เคยเห็นหน้าตาแกเลยตื่นเช้ามาแกก็ไปทำงานหรอกแต่ฟังจากที่เพลงแกฟังนะน่าจะแก่ใกล้เกษียณแล้วมึงว่าไหมวันนี้โคตรเหนื่อยเลยวะทำงานเยอะไปหน่อยเดี๋ยวกูนอนโซฟานี่ก็ได้จะบ้าเหรอห้องแขกมีตั้งสองห้องนอนห้องแขกนู่น
ี่มันแท่นประกอบพิธีของกูกูหวงเออขอบใจเว้ยกูอ่ะอยากให้มึงย้ายเข้ามาอยู่ด้วยเลยมึงได้ไม่เดือดร้อนกูง่วงแล้วกูไปนอนก่อนแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้น่าสงสารจังวะแม่ขอของเล่นก่อนได้ไหมพัดครับคุณพ่อคิดถึงพ่อไหมครับคิดถึงครับโอ้โหน่ารักที่สุดเลยทานข้าวด้วยกันไหมคะวันนี้มีข้าวต้มค่ะไม่เป็นไรลินผมมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ไปละคุณพ่อครับครับซื้อแว่นตาดำน้ำอันไหนมาวันเล่นที่ทะเลกับคุณพ่อพอติดงานนะครับสงสัยเราไปไม่ได้แล้วทำไมอะครับแต่คุณพ่อบอกว่าจะพาไปทะเลเขาเลื่อนงานนะครับเอาไว้ไว้หลังนะครับพ่อไม่ลืมบอกพ่อสัญญาเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพ่อถ่ายละครเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันนะครับเออพัดพ่อซื้อสเก็ตบอร์ดมาให้พัดด้วยอยู่ที่โรงรถอ่ะพัดไปดูสิครับเย้คุณพ่อใจดีสุดเลยไปเร็วไปดูเร็วมีปัญหาอะไรเหรอคะระยะเนี้ยผมต้องหาคุณกับลูกสักพักผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเมื่อวานเนี่ยเขาได้ยินอะไรบ้างเขาเป็นใครคะเป็นนักข่าวเหรอไม่ใช่เป็นคนของท็อปช้อปปิ้งคงจะมาตามเตือให้ผมขายชาทีพาวเวอร์ในรายการเขายังชั่วนะคะที่ไม่ใช่นักข่าวแต่เราไว้วางใจไม่ได้นะผมจะลงเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยผมจะมีข่าวเช้าไม่ได้ค่ะรินรู้ตัวดีค่ะว่าลินกับลูกคือความผิดพลาดที่คุณจะให้ใครรู้ไม่ได้ลินไม่ใช่อย่างนั้นนะลินคุณกับลูกคือแก้วตาดวงใจของผมนะผมไม่ต้องการให้อะไรมาเกี่ยวข้องกับคนที่ผมรักมากที่สุดลินเข้าใจนะลินเข้าใจไปละทีคะลินรักคุณนะคะผมก็รักลินคนเดียวทั้งความจริงไม่ไหวได้แค่
วันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันมากเลยครับขอถ่ายรูปได้ไหมครับโอ้โหได้สิครับคุณทีคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณอยู่พอดีเลยค่ะไว้ค่อยคุยกันหลังจากที่ช่วยคนเจ็บเรียบร้อยแล้วดีกว่าไหมคุณชีวิตคนสำคัญกว่าทุกอย่างนะครับโอ้โหเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับเอามาช่วยกันประคองหน่อยไหมไปครับขอบคุณครับหมวกกันน็อกขอบคุณครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องฮีโร่ตัวจริงขวัญใจชาวไทยทุกคนพีระพลธราวิรัตครับพี่หล่อมากเลยค่ะคนใจดีมากพี่แป๊ะพี่แป๊ะคะพี่แป๊ะเป็นไงบ้างคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะพี่แป๊ะเปล่าอ่ะแต่ฉันต้องรอผลตรวจจากคู่กรณีนานโคตรพี่แป๊ะคะเมื่อกี้พรีมี่ดูไลฟ์สดแล้วนะคะคุณทีอย่าร้องหรอกนะคะพี่แป๊ะเนี่ยเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยนะคะแต่ว่าคุณทีเข้าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงคะพี่แป๊ะจะไปรู้ได้ยังไงล่ะขอบคุณแป๊ะบอสมาแล้วเหรอขอโทษนะคะที่ฉันมาสายอะค่ะคืออ๋อบอสคะเมื่อกี้ฉันเจอคุณธีรพลด้วยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยกันนะคะไม่เป็นไรเลยเป็นสิคะก็ฉันรับปากแล้วว่าฉันจะทำให้ได้ฉันสัญญาเลยนะคะบอสว่าฉันจะทำให้เขาเอาทีพาวเวอร์มาขายที่ช่องเราให้ได้ค่ะคุณพัชริยาพูดถูกแล้วครับคุณเปลี่ยนใจผมได้จริงๆเปลี่ยนใจอ่ะคืองี้คือคุณทีเนี่ยเขาติดต่อผมมาเขาบอกว่าเขาโทรหาคุณไม่ได้เลยตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็เลยอยากจะมาคุยแล้วก็มาปรับความเข้าใจเกี่ยวกับทีพาวเวอร์กับทางเราอีกครั้งคุณวรงค์นี่มีทีมงานที่เข้มแข็งมากนะครับแหมน่าชื่นชมจริงๆขอบคุณครับทุกอย่างเป็นอันเรียบร้อยผมยินดีนะครับที่ได้ทำงานกับทีมงานคุณภาพครับโอ้ยผมเองนะครับต้องขอขอบคุณคุณทีครับที่อุตส่าห์ไว้วางใจแล้วก็ให้เกียรติท็อปช้อปปิ้งของเราครับโอ้ยผมต้องขอโทษจริงเลยนะครับที่ทีแรกเนี่ยเลขาของผมเนี่ยทำงานผิดพลาดเลยเอาทีพาวเวอร์เนี่ยไปลงกับมิเลียนช้อปปิ้งทั้งนั้นที่ผมเนี่ยสัญญากับคุณพระชยาไว้แล้วเฮ้ยทำวุ่นวายไปหมดไม่เป็นไรเลยครับมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตนะขอบคุณคุณวรงค์มากนะครับที่ต้อนรับผมอย่างอบอุ่น
ผมดีใจนะครับที่ได้ทำงานกับทุกคนในท็อปช้อปปิ้งโดยเฉพาะคุณแป๊ะที่เปลี่ยนไปด้วยพลังเราสองคนคงต้องมีอะไรคุยกันอีกมากค่ะเอาผมจะโทรมานะครับครับครับผมเชิญครับผมเชิญครับเดี๋ยวพี่มี่ไปส่งเองค่ะเชิญเลยค่ะคุณทีเดี๋ยวพี่มี่ขออนุญาตไลฟ์สดไปด้วยนะคะครับผมได้ครับเชิญเลยค่ะงั้นลากันตรงนี้เลยนะครับผมครับครับผมครับบอสค่ะฉันรู้สึกผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกเป็นบุญมากเลยนะที่ได้คนเก่งๆอย่างคุณน่ะมาทำงานที่ท็อปช้อปปิ้งไม่รู้นะคุณไปพูดกับเขายังไงนะแต่คุณทำให้คุณทีนี่เปลี่ยนใจฉีกสัญญาที่มีเลี่ยนแล้วมาอยู่กับเราคุณเก่งมากคุณสุดยอดมากอ้าวเฮ้ยทำไมตบมือดิตบมือคุณทีเขาก็ตัดสินใจมาหาเราเองไม่ใช่หรอวะทำไมบอสจะต้องไปชื่นชมอะไรแป๊ดมันนักหนาด้วยวะเนี่ยเป็นบุญเหลือเกินเราได้คนทำงานเก่งๆอย่างคุณแป๊ดมาทำงานที่ท็อปช้อปปิ้งกูจะอ้วกจริงเฮียที่เมื่อวานนะตอนที่เห็นคุณทีไปออกมิลเลียนอะหน้าจ๋อยไม่เห็นจะมันหน้ามันโหนกอย่างวันนี้เลยผมนะอยากเห็นเวลาคนมันหน้าอย่างพี่แป๊ดจ๋อยจริงๆเลยชอบดูถูกคนอื่นดีนักอะนี่ถ้าไปเดินแถวบ้านนะผมให้นักเลงดักตีแล้วนะฉันว่าเรามาหาอะไรทำให้ยายหน้ามันเกิดความอับอายแล้วก็แก้หมันไส้บ้างก็คงจะดีต้องวันก่อนแกบอกฉันว่าแกมีบริษัทที่เจ้าของเป็นหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็พร้อมที่จะทำงานบริการทุกอย่างใช่ไหมใช่เฮียเพื่อนผมนะมันเคยจ้างไปเป็นคู่เดทด้วยเดี๋ยววางไว้ให้เฮ้ยเมฆช่วยอะไรกูหน่อยดิวะทำอะไรอยู่วะรับช้าจังก็พาหมาเดินเล่นไงมึงมีอะไรนี่กูเพิ่งได้งานด่วนมาเว้ยเออจ่ายอย่างคุ้มกูกำลังจะไปรับบีฟนะงานอะไรวะมึงแน่ใจหรือเปล่าว่าเป็นงานไม่ผิดกฎหมายอ่ะมั่นใจสิวะเป็นงานเลี้ยงบริษัทน่าจะให้กูไปเอนเตอร์เทนสาวๆมั้งกูว่าโอเคไปลูกเดินไหมเดินไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป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 ผมขอดื่มให้คุณพัชยาท็อปเลดี้แห่งท็อปช้อปปิ้งของเราขอบคุณมากขอบคุณมากยินดีพี่แป๊ดคะพี่แป๊ดพี่แป๊ดดูผู้ชายคนนู้นสิคะเขามองพี่แป๊ดใหญ่เลยอะบอสคะขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอ้าวเชิญเชิญแป๊ดเชิญอย่างนี้ก็แสดงว่าหน้าตาฉันก็ยังพอได้อยู่สินะร้ายมากหยิบแปดเฮ้ยอะไรวะฮัลโหลไอ้บอสคีย์การ์ดอะโทษทีว่ามึงกูลืมเอาคีย์การ์ดทิ้งไว้ให้อะเอาดิวะเอางี้ดีไหมตอนนี้กูอยู่ผับแถวสีลมอะมึงช่วยแวะมาเอาได้ป่ะเดี๋ยวกูส่งโลให้
เออเจอกันชื่อโบนะครับผมพูดกับคุณนี่แหละครับพอดีผมอยากรู้จักครับรู้จักฉันเพื่ออะไรคือพี่บาสครับห้องน้ำนานจังพอดีบอสให้มาตากกำลังสนุกเลยหวังว่าเราคงมีโอกาสได้คุยกันนะครับคุณแป๊ดทำอะไรกับมึงไอ้บอสมาแล้วไม่โทรหากูก่อนนะกูโทรมาเป็น10รอบแล้วกูไม่อยากเข้ามานักหรอกกี่การ์ดอ่ะนี่กูถามจริงมึงมาทำงานอะไรที่นี่จริงจริงบ้ามีงานแบบนี้ด้วยเหรอวะผู้หญิงเขาจ้างมึงหรือว่ามึงขายตัวจะบ้าเหรอนี่เขาจ้างกูให้มาจีบหญิงแล้วก็บอกเลิกให้เขาอายไปเฮ้ยเลวไปหรือเปล่าวะเลิกเถอะงานแบบเนี้ยไม่กูรับเงินเข้ามาแล้วเลิกไม่ได้เสียชื่อบริษัทแต่มันไม่ดีนะเว้ยมึงนึกถึงจิตใจผู้หญิงเขาบ้างดิเราตกลงกันแล้วไงเรื่องรับงานอ่ะนี่แต่คนที่จ้างกูอ่ะเขาบอกใหญ่เนี่ยร้ายกาจมากเลยเว้ยทั้งชอบด่าทอคมคูบ้าอำนาจแถมนิสัยไม่ดีอีกเรียมลองดูดินู่นยืนเต้นอยู่นู่นผู้หญิงคนนั้นนี่รู้จักก็ไอ้คนที่ขโมยจักรยานเด็กชาวเขาจนกูต้องไปซื้อให้ใหม่แล้วก็ตังค์หมดโดนไล่ออกจากห้องเช่านี่ไงนิสัยไม่ดีไม่พอขี้ขโมยแบบนี้มีคนอยากแก้แค้นเยอะไงเอาละครับเอาละครับพักกันสักนิดนะครับด้วยช่วงไฮไลท์ของเรานะฮะขอเชิญทุกท่านพบกับช่วงปิ้งไข่ให้รีบบอกชิงแชมเปญราคาแพงขวดนี้เชิญเลยนะครับถ้าคุณแอบรักแอบติดใจใครหรือมีความในใจอยากจะบอกใครในค่ำคืนนี้เชิญเลยนะครับพาเขาขึ้นมาสารภาพบนเวทีแห่งนี้ได้เลยเชิญได้เลยนะฮะมีไหมฮะมีไหมฮะผมครับเฮ้ยบอสชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อบอสครับคุณบอสนะคุณบอสอยากจะสารภาพรักกับใครเชิญเลยครับผมอยากจะสารภาพรักกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในผับนี้ครับผมลงรักเขาตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเจอเลยครับคนไหนคือคนที่คุณบอสแอบรักครับเนี่ยผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเขียวผมได้ยินว่าเขาชื่อแปดครับขอเชิญคุณแปดให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีนี้ด้วยครับขึ้นไปเถอะแปดครับพี่แปดเอาชื่อพี่แปดคุณแปดสู้คุณแปดไปเลยไปเลยว้าวคุณนี่เองคุณแปดสวยสมกับที่มีหนุ่มรักแรกพบจริงๆผมนี่เห็นแล้วก็ยังเคลิ้มเลย
แปดครับผมอยากจะสารภาพกับคุณว่าวันที่11มิถุนาอาจจะไม่ใช่วันแห่งความโชคร้ายของฉันอีกต่อไปแล้วบางทีเรื่องดีๆอาจจะเกิดขึ้นกับฉันบ้างก็ได้คุณนี่สวยจริงๆถ้ามองไกลๆแต่พอมองใกล้ๆแล้วเนี่ยหน้าคุณมีแต่ริ้วรอยดูไปดูมาหน้าเหมือนแม่ผมเหมือนกันนะเนี่ยไอเด็กคนนี้มันร้ายว่ะขอแนะนำนะว่าเจ๊กูไปร้อยไหมบ้างนะเอาจริงถ้าเราคบกันขึ้นมาจริงๆนะไปเดินห้างเนี่ยมีแต่คนคิดว่าเป็นป้ากับหลานขอโทษนะเจ๊เจ๊เจอกับเสียงหัวเราะย่อและแววตาสมเพศเวทนาแบบนี้ไปอีกสักกี่ครั้งกี่หนกันนะผมขออนุญาตไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้จะแก่ตรงไหนเลยในความคิดของผมความสวยของคุณแป๊ดเป็นความสวยแบบมีเสน่ห์ทรงพลังดึงดูดให้สายตาทุกคู่หยุดอยู่ที่คนคนเดียวคุณเป็นผู้หญิงที่ดูดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับดูให้ดีๆนะครับเข้าไปดูใกล้ๆเดี๋ยวจะมาพลิกว่าแก่อีกไม่ได้แล้วนะสงสารเขาดูยิ่งใกล้ก็ยิ่งสวยน่ารักมากครับนั้นมาคิสโชว์บนเวทีอ่ะฉันก็คงจะไม่ปล่อยกลับไปง่ายๆหรอกนายรู้ตัวไหมว่านายอ่ะจูบเก่งมากอายุก็เยอะแล้วนี่ยังงี้ใครเขาจะเอาแป๊บเฮ้ยเล่นกับใครไม่เล่นข้ามรุ่นมาเล่นกับฉันแป๊บอุ้ยแป๊บนี่ตามฉันมาทำไมอ่ะฮะฉันชินแล้วแม้ว่าผมจะเด็กแต่ดูแลคุณไว้แม้ไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่ปัญหาอายุมันไม่เกี่ยวผมว่ามันไม่เกี่ยว